สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการตัวแทนทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีนะครับตัวแทนจากประเทศไทยนะครับในระยะเวลาในการทำงาน3วันนะครับผมกับ3คืนอากาศที่ติดลบ21องศาถึง30องศานะครับการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเพราะว่าของเราอยู่เมืองร้อนจะต้องมาปรับตัวกับอากาศที่แตกต่างจากบ้านเรานะครับจะต้องมีการวางแผนการเตรียมงานฝึกซ้อมร่างกายนะฮะทั้งการวิ่งทั้งการเตรียมตัวในด้านศิลปะนะครับพอมาเจอในอุณหภูมิที่แตกต่างเราต้องคอยแก้ปัญหาหน้างานนะฮะก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับผมความรู้สึกนะครับผมในการได้รับรางวัลครั้งนี้ที่3ครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าต่างตามลำบากแล้วก็ฝึกฝนพัฒนานะครับผมให้ดียิ่งขึ้นในตลอด3วันขอขอบคุณโค้ชนะคะท่านรองสิทธิ์คนชินชินนะคะแล้วก็อาจารย์บุญนฤทธิ์นะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนที่มีความมั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีแล้วก็ประเทศไทยค่ะรู้สึกยินดีค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะขอบคุณมากค่ะนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านที่ติดตามและก็ให้กำลังใจนะครับเสียงเชียร์จากคนทีมไทยทั้ง3ทีมเพื่อการแข่งขันนี้นะครับก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับงานของทีมนะครับของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงนะครับไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักข่าวด้วยนะครับที่จะช่วยให้เผยแพร่ให้เห็นถึงความสามารถนะครับของเด็กอาชีวะไทยนะครับสู่เวทีโลกครับและจะกลับมาอีกครั้งนึงในปีหน้าคิดว่าเราจะคาดหวังว่าจะมารางวัลที่1ให้ได้ครับขอบคุณมากครับเทแลนด์สู้สู้มีความสุขมากว่าเราได้ทำงานสำเร็จที่เราตั้งใจไว้นะครับเด็กๆได้รับความเมตตาความดูแลจากทีมวอลเลย์บอลและก็ทีมทุกทีมก็มีมิตรพันธ์ที่ดีทำอะไรมาบินก็ดูแลเป็นอย่างดีต้องขอขอบคุณด้วยขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาด้วยขอบคุณมิตรภาพดีๆที่ได้ร่วมกันมาแล้วก็สำหรับรางวัลที่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทีมเรานะครับเราก็ทำเต็มที่แล้วรางวัลที่ได้มันสำคัญในส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือความผูกพันความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็สิ่งที่เยาวชนจะนำไปใช้ในอนาคตนะครับประสบการณ์ต่างๆที่ได้มานั้นถือว่าคุ้มค่ามากนะครับได้รู้สึกปรับความอดทนนะครับได้รู้สึกว่าการที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาเจอความเย็นมาเจออุณหภูมิที่ไม่เหมือนกับบ้านเราจะต้องทำยังไงจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นพอนักเรียนโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตก็จะสามารถที่จะเป็นบุคคลสำคัญของประเทศได้ในอนาคตที่บ้านอย่างนี้ก็หนึ่งครับนี่นักเรียนปช.3เนี่ยครับวัยกำลังที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับซึ่งกลับไปเนี่ยนักเรียนก็จะได้ผ่านประโยชน์ของผลงานของการทำงานเนี่ยครับก็เป็นประสบการณ์ของเขาที่นักศึกษาสามารถต่อยอดก็ได้รับโอกาสมาครับตัวอย่างงานมาคิดมาทำ
เริ่มต้นจากพวกที่เรียนวิชาวิทย์ศิลป์อยู่แล้วนะแล้วก็มันก็มีวิชาที่เกี่ยวกับปั้นที่อาจารย์เม้งแกเป็นคนสอนแล้วด้วยแล้วก็คือก็ทางวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็ประเทศไทยก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสลักหิมะมาที่ประเทศจีนทุกปีแล้วมันก็พี่หยุดไปกันในช่วงโควิดนะก็เลยอยู่ว่างเว้นแล้วก็มาปีนี้ก็เริ่มต้นใหม่หนาวมากทั้งเย็นทั้งหนาวเตรียมพร้อมยังไงบ้างทั้งในเรื่องของมือร่างกายก็คือต้องคิดตลอดว่าเรามาเพื่อชนะเราไม่ได้มาเพื่อใครมาทุ่มบงเท่านั้นใช่มาแล้วก็ก่อนที่จะมาก็ในช่วงเวลา3เดือนก่อนที่จะมาก็คือการโฟมร่างกายพวกกำลังกายกล้ามเนื้อปอดอะไรพวกนี้แล้วก็จะซักซ้อมที่โรงแกะครับไม่ใช้น้ำแข็งใช้งานมันจะมีความเข้มกว่าเวลาดูหน้างานมาถึงหน้างานเขาก็จะมีการเล็งไว้ก่อนว่าตรงนี้ต้องตัดตรงไหนแต่งตรงไหนก่อนงานศิลปะมันคือหล่อเรางานศิลปะนี่จะสร้างเหมือนกับความสามัคคีนะถ้าเป็นงานกลุ่มแต่ถ้าเป็นงานศิลปะมันคือสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่แล้วว่ามีความสวยงามมีความละเอียดพูดง่ายว่าความรู้สึกทางจิตใจส่วนใหญ่คุณแจ้นะคะที่เราได้เป็นตัวแทนของสถาบันแล้วมาแข่งที่นานาชาติคุณแจ้มากเวลาเราแกะสลักไปแล้วมีเพื่อนต่างชาติเขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขามองผลงานเราคือเรารู้สึกภูมิใจที่ว่าเขามาชื่นมาดูชื่นชมมีโอกาสรอบมากไหมถ้ามีโอกาสจะมาที่กำลังใจให้นะคะ